สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 10:00 แล้วรายการของเรานะคะก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีวันนี้ก็วันอังคารที่22มีนาคมเข้าไปแล้วนะคะเผลอแป๊บเดียวนะคะวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์พรพจน์แล้วก็แพรค่ะเมื่อเช้าก่อนเข้ารายการก็ได้คุยกันถึงเรื่องของอากาศพอดีผมได้ฟังข่าวนะครับที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยเมื่อเช้าเขาบอกจะมีการปิดเรียน2วันเพราะว่าเป็นวันธรรมดาเนาะใช่เขาบอกว่าคลื่นความร้อนเนี่ยสูงมากก็กลัวเด็กเล็กๆจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็บอกว่าแหมมันไม่ใช่เรื่องที่เราแบบจะมองข้ามเลยนะครับค่ะแต่จริงๆแพดี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีข่าวว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะร้อนที่สุดในปีอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศที่อุณหภูมิแบบติดลบนะคะมาถึงวันที่ร้อนที่สุดเขาว่ากันว่าวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็เลยวันนั้นทำงานกลางแดดนะคะลำปาง40องศาวันนั้นออกข่าวนะคะแต่อาจารย์พลพจน์บอกว่าเดี๋ยวเราจะมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่านั้นอีกครับก็มีสื่อจากทางหลายๆสำนักกันนะฮะเท่าที่ผมอ่านก็สกรีนในเบื้องต้นก็บอกอาจจะขึ้นไปแตะในเรื่องของ44-45องศาโอ้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานกลางแดดพวกเราจะเตือนกันทุกวันเพราะว่าไอ้ฮีทสโตรกเนี่ยหรือว่าอาการลมแดดเนี่ยเวลาถ้าเกิดปฐมพยาบาลไม่ทันอันตรายถึงชีวิตครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะเด็กเล็กแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวหลายๆอย่างนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะรวมถึงหน้าร้อนนะคะก็เรื่องของอาหารการกินเรื่องความสะอาดเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะครับพูดถึงร้อนเราจะนึกถึงอะไรจะช่วยคลายร้อนหิมะค่ะไม่ใช่ แบบนี้เขาขาจรนะขาเที่ยวไม่ต้องดูดวงเลยชอบจรชอบเดินทางเหลือเกินเพิ่งไปเล่นหิมะมาค่ะจารู้สึกเย็นมากอยู่2อาทิตย์กลับมาปรับตัวไม่ทันเหมือนจะเป็นลมทันทีครับวันนี้นอกจากหิมะแล้วเรายังนึกถึงอะไรนึกถึงน้ำใช่แล้วครับน้ำเย็นครับวันนี้เย็นไม่เย็นไม่รู้แต่ว่าวันนี้เป็นอีก1วันที่มีความสำคัญนะครับซึ่งก็เป็นความสำคัญในระดับโลกนะวันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติถูกกำหนดครับให้ทุกวันที่22มีนาคมของทุกปีกำหนดนะใช่ให้เป็นวันน้ำของโลกนะครับก็เนื่องจากทางองค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะปีนี้นะครับและก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการแย่งชิงการเข้าถึงแหล่งน้ำในอนาคตดังนั้นในปีคริสตศักราช1992ทางสมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำของโลกเพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นครับให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องของการอนุรักษ์น้ำการพัฒนาแหล่งน้ำตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมในปี1992ว่าด้วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาหรือที่เรียกกันว่า Agenda 21นะครับโดยในแต่ละปีเนี่ยจะมีหน่วยงานในสังกัดองค์การสหประชาชาติรับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าวครับใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับวัตถุประสงค์ของการที่จัดให้มีวันนี้ขึ้นและการจัดงานในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์น้ำในรูปแบบต่างๆรวมถึงเพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลของแต่ละประเทศนะคะแล้วก็หน่วยงานเอกชนเนี่ยได้มีการตระหนักและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์น้ำให้มากขึ้นค่ะจ้ะสำหรับนโยบายการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนเนี่ย5ประการอันนี้เรียนให้ทราบนะครับรู้ไว้ใช่ว่าข้อที่1ครับการจัดการให้พื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำมากที่แตกต่างกันได้มีโอกาสใช้น้ำอย่างเท่าเทียมก็คือจัดสมดุลอย่างบูรณาการนั่นเองนะครับข้อที่2ในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำโดยพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะอันนี้สำคัญต่อแหล่งน้ำที่เราใช้ข้อ3ครับการควบคุมดูแลการใช้น้ำจากแหล่งต้นน้ำให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดูแลคุณภาพและปริมาณการใช้น้ำของแหล่งปลายน้ำครับและ4นะคะเป็นการจัดเก็บ
กับปัจจัยอื่นๆนะคะโดยดูแลปัจจัยต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อแหล่งน้ำและ5สุดท้ายนะคะสำหรับนโยบาย คือการจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจาก www.sanuk.com นะคะซึ่งเราก็นึกกันไม่ออกเลยนะคะถ้าวันไหนโลกของเราเนี่ยขาดแคลนน้ำขึ้นมาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายรวมถึงมนุษย์อย่างเราเนี่ยจะอยู่กันได้อย่างไรอย่างที่เราเคยได้ยินหรือว่าดูภาพยนตร์กันมาคือถ้าเราขาดน้ำไม่ได้ดื่มน้ำนะคะเราไม่สามารถอยู่ได้ถึง1เดือนด้วยซ้ำไปครับนะก็อันนี้โดยเฉพาะปีนี้เน้นเรื่องปัญหาของภัยแล้งนะครับก็พี่น้องเกษตรกรก็เอาใจช่วยนะครับก็หวังว่าสภาพภูมิอากาศอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ในแง่ของทางภาครัฐก็พยายามที่จะดำเนินการในเรื่องของการจัดสรรแหล่งน้ำให้มีความสมดุลและเท่าเทียมนะครับอันนี้ก็เป็นอีก1วันครับใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัดเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยครับใช่แล้วค่ะตอนนี้จริงๆแอบได้ยินข่าวว่ามีบางพื้นที่ที่ต่างจังหวัดที่เขาไม่ได้มีน้ำใช้มา6เดือนแต่อันนี้แพไม่แน่ใจว่าจังหวัดอะไรนะคะได้ดูข่าวผ่านๆเหมือนกันก็ช่วยการใช้น้ำให้น้อยลงนะคะครับสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีนะคะแจ้งช่องทางกันก่อนเนาะ2ช่องทางนะคะสำหรับพูดคุยสายสดลงทะเบียนนะคะที่024960493และ024960494ส่วน SMS นะคะก็พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอย่าลืมเลยนะคะคำถามที่ต้องการจะถามถ้าหากต้องการทราบลัคนาราศีระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221606ส่งกันเข้ามาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะจ้ะแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะครับก็กิจกรรมในวันเสาร์ที่26นี้เรามีนัดกันครับใช่แล้วค่ะทำอะไรคะอาจารย์แหมนัดไว้แล้วจะมาถามว่าทำอะไรทำอะไรคะบริจาคโลหิตนะคะเราก็จัดกันทุกๆ 3-4 เดือนเนาะก็จะมีครั้งหนึ่งไปกันมาแล้วทั้งหมดความจริงต้องบอกว่า5ครั้งแล้วนะฮะ5ครั้งแล้วนะคะในรอบตอนนี้ก็คือเป็นขวบปีที่3นะครับก็เหนือสิ่งอื่นใดครับร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านในวันที่2เมษายนที่กำลังจะมาถึงเรานัดกันในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้แต่เปลี่ยนเวลาค่ะปกติเราไปเช้าจ้ะเพราะมีหลายท่านเดินทางจากต่างจังหวัดไม่สามารถจะเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันแต่ครั้งนี้นัดกันบ่ายโมงตรงสถานที่เดิมครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยครับค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0851293697นะคะแล้วก็0831997972ค่ะจ้ะและสำหรับคนที่ลงทะเบียนนะครับ60ท่านแรกโอ้รอบนี้60เนาะจ้ะก็จะมีวัตถุมงคลครับจากท่านพระครูอาคมสุนทรเป็นพระแก้วมรกตหรือพระพุทธชินราชแก้วนะครับซึ่งผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วมอบให้กับคนที่ลงทะเบียน60ท่านแรกนะครับก็ใครสนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แพรได้เรียนเมื่อสักครู่ครับเอาล่ะค่ะก็เชิญชวนทุกๆท่านนะคะไปเจอกันที่สภากาชาดไทยก็ลงทะเบียนกันก่อนนะคะจะได้รับก็เรียกว่าเป็นพระแก้วมรกตแล้วก็พระพุทธชินราชแก้วสวยงามวิจิตรครับมี2อย่างใช่ครับก็1ท่านต่อ1องค์ใช่ครับนะคะก็ดูกันว่าใครจะได้องค์ไหนไปนะคะมาเจอกันนะคะวันเสาร์นี้เนาะบ่ายโมงตรงค่ะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์พรพจน์ก็พร้อมแล้วนะคะไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะอังคารที่22มีนาคม2559ครับละบาปสร้างบุญเพิ่มพูนกุศลเพราะวันนี้ทางจันทรคติคือขึ้น15ค่ำเดือน4เป็นวันพระนักษัตริย์ยังคงเป็นมะแมอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ต้องมีความยืดหยุ่นอลุ่มอล่วยบ้างนะครับมิฉะนั้นงานเนี่ยมันจะมีความล่าช้าหรือจะมีคนไม่พอใจตัวเราการเงินไม่ควรให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนนะครับไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนความรักก็อย่าเรื่องมากไม่ว่ามีคู่แล้วหรือยังโสดอยู่ก็ตามและสีที่ถูกฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานประนีประนอมนะครับให้งานมันเดินสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีกุมค่ะ
13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้ในแง่ของจริยธรรมสำคัญความมีน้ำใจก็ใช่โดยเฉพาะคนที่ต้องต่อสู้แข่งขันกันอย่างตาต่อตาฟันต่อฟันวันนี้อย่าไล่ใครจนหมดหนทางสู้นะครับไม่แน่อนาคตคุณเองอาจจะต้องความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นก็เป็นได้สภาพคล่องวันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับแม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางมากกว่าปกติความรักไม่เด่นนะคนโสดให้ระวังคนใกล้ชิด ขออภัยครับส่วนคนมีคู่วันนี้ก็ต้องประคับประคองให้ดีราศีที่ถูกโชคค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับวันนี้เน้นในเรื่องของความมีน้ำใจการจัดสรรการแบ่งปันสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ในเรื่องของงานไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรที่ดูหวือหวาออกตัวแรงนะแต่วันนี้เน้นในเรื่องของความเสมอต้นเสมอปลายความต่อเนื่องสำคัญกว่าการเงินการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการศึกษานะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้จะมีลาภผลหรือว่าโชคลาภทางการเงินเกิดขึ้นความรักเรื่อยๆมาเรียงๆครับคนมีคู่ทรงๆไม่หวานไม่มีปัญหาโสดก็ไม่เด่นและสีที่ถูกโชคค่ะไม่จำเป็นต้องหวือหวาเน้นความเสมอต้นเสมอปลายนะครับงานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันบาร์เตอร์เทรดนะไม่ต้องควักเนื้อก็ได้อะไรที่มันเอื้อและพอที่จะผสมผสานกันได้ลองพิจารณานะครับการเงินสอดคล้องกับเรื่องของงานครับต้องรู้จักใช้ทุนทรัพย์หรือว่าทุนรอนที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักคนโสดให้พยายามแสวงหาโอกาสครับจะได้รับความสนใจราศีที่ถูกโชคค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะอย่างที่เรียนวันนี้อุปถัมภ์ซึ่งกันและกันต่างตอบแทนนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินและต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ชาวราศีวัวก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้หาข้อมูลให้แน่ใจก่อนว่าสิ่งใหม่ที่เราจะก้าวเดินไปนั้นดีกว่าเดิมหรือไม่สภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีครับจะล้อกับเรื่องของงานนั่นแหละวันนี้อย่าหวังน้ำบ่อหน้าอย่าคิดพึ่งพาคนอื่นมีเท่าไหร่ให้ใช้เท่านั้นความรักอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยนะครับอย่าเก็บมาคิดทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดก็พอและสีที่ถูกโชคค่ะวันนี้นะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดเสริมให้มีที่พึ่งพาอีกหนึ่งราศีกับสีส้มแบบนี้ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ต้องอยู่กับความเป็นจริงนะในส่วนของชีวิตการทำงานไม่ว่าคุณจะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็ให้เลือกทำในสิ่งที่จับต้องได้บางอย่างสวยหรูครับหรือบางอย่างคนอื่นเขาทำได้ตัวเราเองอาจจะทำไม่ได้ก็มีโอกาสการเงินไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกชนิดเสี่ยงโชคก็ไม่เอาและอีกประเด็นที่อยากจะฝากก็คือในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายความรักมีเกณฑ์ได้พบเจอสัมพันธภาพใหม่ๆนะครับแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วต้องวางตัวให้ดีๆและสีที่ถูกโชคค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องรักๆใกล้ๆสีกรมท่าครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับหรืออีกหนึ่งนัยยะคุณเองก็มีเกณฑ์จะได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นแต่การเงินสวนกับเรื่องของงานระวังตัดสินใจผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนก่อนจะดึงเงินออกจากกระเป๋าคิดให้รอบคอบความรักเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายนะคนมีคู่แล้ววันนี้ก็ควรจะหาโอกาสทำเซอร์ไพรส์คนรักและสีที่ถูกโชคค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเรื่องเดียวที่เป็นห่วงสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์แสวงหาเองก็ได้หรือมีใครหยิบยื่นให้ก็ใช่เพราะมันจะส่งผลถึงจุดเปลี่ยนในเรื่องของการขยับขยายในส่วนของการทำงานการเงินก็เช่นเดียวกันครับมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องเหมาะกับการวางแผนสำหรับคนที่คิดอยากจะมีคู่การสร้างสถานการณ์นะครับแล้วคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์และสีที่ถูกโชคค่ะกระตือรือร้นให้มากทั้งเรื่องรักทั้งเรื่องงานนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีกันค่ะ
17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้อย่าดันทุรังนะถ้าคุณคิดว่าทำทุกอย่างได้เต็มที่แล้วฝืนไปก็ใช่ว่าจะดีไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามในส่วนของการลงทุนนั้นนะครับก็ใกล้เคียงกันนะอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปกระจายความเสี่ยงครับความรักเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่อย่ามองคนที่ต่างกันมากโอกาสมันจะยากครับราศีที่ถูกชะโลกค่ะทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ต้องมีความหนักแน่นเวลาได้ยินได้ฟังอะไรระวังพวกที่ชอบเสี่ยมนะครับหรือพวกหวังดีประสงค์ร้ายการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมผ่านคนอื่นนะครับจะทวงใครจะลงทุนก็หาตัวแทนหาคนกลางความรักบรรยากาศโดยรวมถือว่าดีครับมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดคนโสดวันนี้ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองราศีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้อยากได้อะไรให้ขอเด่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับในส่วนของการทำงานแต่การเงินวันนี้ให้เน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักไม่เน้นการกินส่วนต่างนะครับส่วนความรักคนโสดไม่พร้อมอย่าเริ่มคนมีคู่ไม่ดีอย่าทำและสีที่ถูกชะโลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวและสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับอดทนอย่างเดียวมีเกณฑ์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงการทำงานนะครับการเงินก็ต้องมีวินัยแม้สิ่งที่คิดและตัดสินใจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์แบบทันท่วงทีถ้าคุณคิดว่าข้อมูลคุณถึงและพร้อมก็ต้องรอนะครับความรักให้เน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงอย่าเน้นอะไรที่หวือหวาสวยแต่รูปจูบไม่หอมไม่เอาและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมเรื่องงานนะอดทนสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะมิลาเคิล Channel TV ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกัน2ช่องทางนะคะลงทะเบียนสายโสดค่ะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพศส่งมาที่หมายเลข422 1606นะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ